สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับเชิญรับฟังครับเพราะความเป็นนิรันดร์นั้นคือเวลาแห่งความโปรดปรานที่มาจากพระเจ้าครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชายที่เรือใหญ่อับปางนะครับแล้วคนกลุ่มนี้นะครับมีอยู่3คนครับเขาลอยอยู่ในเรือลำเล็กที่มีทะเลพายุกลางมหาสมุทรแล้วเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นที่มหาสมุทรแอตแลนติกนะครับหลังจากที่เขาลอยน้ำมาหลายวันมีคืนหนึ่งครับท่ามกลางความมืดทุกคนก็ได้เห็นไกลลิบลับมีเรือกำลังแล่นผ่านเห็นแต่แสงไฟเท่านั้นพวกเขาต้องดึงดูดความสนใจของคนที่อยู่บนเรือเขามีตะเกียงอยู่อันหนึ่งและมีไม้ขีดไฟนะครับสุดท้ายไม้ขีดไฟสุดท้ายแล้วก็จับฉลากครับท่ามกลางพายุและลมนะครับการจุดไม้ขีดไฟเพื่อที่จะไปจุดตะเกียงเนี่ยมันเป็นเสี้ยววินาทีนะครับที่พอจุดแล้วเนี่ยนะครับต้องเข้าไปนะครับอยู่ในตะเกียงทันทีถ้ามีลมพัดมาวูบเดียวนะครับมันดับความหวังเขาก็ดับวูบและเรือลำนั้นก็คงจะผ่านไปโดยที่เขาต้องพบกับความตายอย่างแน่นอนปรากฏว่าเขาจับฉลากกันนะครับคนที่หนุ่มที่สุดจับได้นะครับเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กะลาสีหนุ่มเนี่ยนะครับรีบต่อไม่ขีดนะครับไปยังตะเกียงตรงนั้นนะครับช่วงเวลาตรงนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่สั่นนะครับแล้วก็ต้องรีบเข้าเลยรีบเร็วไปมันก็จะดับนะครับมันพอดีเข้าไปอย่างนี้นะครับและนี่คือเวลาวินาทีเสี้ยววินาทีที่มีค่าที่สุดผมอยากจะบอกพี่น้องครับว่าในความรอดนิรันดร์ของเรานะครับสำหรับหลายคนนะครับเป็นเสี้ยวเวลาตรงนี้ครับเป็นเสี้ยววินาทีที่จะตัดสินใจหรือเปล่าพี่น้องครับตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูหรือเปล่าตัดสินใจที่จะเดินกับพระเจ้าหรือเปล่าตัดสินใจที่จะถวายชีวิตกับพระเจ้าหรือเปล่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เวลาแห่งความโปรดปรานเหมือนกับแค่จุดไม่ขีดเข้าไปพอดีครับพี่น้องตรงนี้ครับคือคำถามว่าวันนี้ท่านจะทำไหมท่านจะทำอย่างไรกับเวลาที่สำคัญที่สุดแบบนี้พี่น้องครับทุกเวลานาทีนั้นเป็นเวลาที่ล้ำค่าและเวลาแห่งความโปรดปรานนะครับมันจะผ่านเลยไปก็ได้โดยที่เราจะไม่สามารถเอามันกลับมาพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นเป็นเวลาที่เราไม่มีอำนาจเหนือมันอีกต่อไปครับแต่เวลาข้างหน้าต่างหากและปัจจุบันนี้ต่างหากที่วางอยู่ต่อหน้าเราและเราแต่ละคนจะใช้มันอย่างไรเราแต่ละคนมีอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะครับในการที่จะเลือกที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นนิรันดร์ของเราเลือกที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราสามารถเลือกที่จะใช้เวลานั้นรับใช้พระเจ้าถวายตัวนะครับเราสามารถที่จะเลือกใช้เวลานั้นในการสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์ชั่วนิรันดร์แทนที่จะสั่มสมทรัพย์ในโลกนี้พี่น้องครับเวลานั้นจริงๆแล้วตัวมันเองนั้นไม่ใช่ทั้งดีและทั้งไม่ดีแต่มันขึ้นกับเราครับเราจะทำให้มันดีหรือไม่ดีต่างหากมันจะกลายเป็นบททดสอบที่สำคัญที่สุดโดยการจะกั้นกรองนะครับตัวของเราการตัดสินใจของเราทุกเวลาทุกนาทีพี่น้องครับท่านเปโตรนะครับท่านเขียนไว้ในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ18นะครับแต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราและพระผู้ช่วยให้รอดขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจเพียงครับเราได้เจริญขึ้นในพระคุณความรักของพระเจ้าตลอดเวลาหรือเปล่าเราใช้ประโยชน์ทุกโอกาสในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์และเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นทุกวันหรือเปล่าเราฉกฉวยโอกาสที่สำคัญในการเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์หรือเปล่าเราสามารถที่จะแจกจ่ายมอบความรักของเราให้กับคนอื่นๆมากหรือเปล่าพี่น้องครับนาฬิกาของพระเจ้าเดินไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุดและไม่หยุดแต่สำหรับเรานะครับต้องนับถอยหลังเวลาไม่เคยปราณีใครและชั่วโมงนั้นกำลังจะมาถึงพระคัมภีร์บอกว่าอวสานจะมาถึงแล้วผมอยากจะยกเนื้อเพลงใน
เพลงสั้นเล่มสีฟ้านะครับซึ่งเป็นเพลงที่คัดมาจากพระคัมภีร์ครับอวสานใกล้จะถึงแล้วผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับอวสานใกล้จะถึงแล้วฉะนั้นเราทั้งหลายจงสงบใจเตือนตัวอธิษฐานที่สำคัญยิ่งคือจงรักซึ่งกันและกันเพราะความรักนั้นลบล้างความผิดมากมายเพราะความรักนั้นลบล้างความผิดมากมายเราจงต้อนรับซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นรับใช้กันและกันด้วยของประทานที่ได้รับมาเป็นผู้ดูแลบ้านที่ดีของพระเจ้าเป็นผู้ดูแลบ้านที่ดีของพระเจ้าพี่น้องครับอวสานใกล้จะถึงแล้วนะครับยุคสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายถึงแล้วเราเห็นโรคระบาดนะครับเราเห็นแผ่นดินไหวเราได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวลือเรื่องสงครามมากมายนะครับมีการกระดานอาหารนะครับในหลายๆประเทศในขณะที่ผู้คนมีชีวิตที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องนั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าอวสานและวาระสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้วเราต้องนับถอยหลังเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องจะเป็นจุดสิ้นสุดของระบบชั่วร้ายในโลกนี้และเป็นการเริ่มต้นการปกครองของพระเจ้าทั่วทั้งแผ่นดินโลกนั่นคือความหวังของคริสเตียนเรานะครับแต่ก่อนที่ชั่วโมงนั้นจะมาถึงก่อนที่เวลานั้นจะมาถึงโลกเรานั้นจะต้องอยู่ในวิกฤตซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมบอกไปแล้วนะครับมีข่าวลือมีสงครามมีการปฏิวัติมีโรคระบาดมีการจลาจลในทุกที่ผู้คนจะทรยศต่อกันหลอกลวงนะครับพี่น้องเห็นไหมครับการเมืองในทุกประเทศนะครับก็เป็นการหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้องแล้วพี่น้องเวลาพวกนี้ครับเป็นเวลาที่เรียกว่าทุกข์ยากลำบากและเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบากมันจะล่าช้านะครับเวลาแห่งความทุกข์ยากมันจะอ้อยอิงมากเลยแต่พี่น้องครับพระคัมภีร์ได้ให้กำลังใจว่าความชื่นบานจะเกิดขึ้นในเวลาเช้าและเราต้องระวังนะครับเวลาที่วิกฤตเวลาที่ทุกข์ยากลำบากเวลาที่เราไม่สามารถที่จะออกจากความบาปออกจากโลกได้ตรงนี้ครับคือเป็นเวลาที่เราจะไม่ได้มีโอกาสพบกับพระเจ้าเลยพระเจ้าของพระเจ้านะครับในพระธรรมสุภาษิตนะครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าและพวกเขาจะร้องเรียกข้าแต่ข้าจะไม่ตอบพวกเขาจะแสวงหาข้าแต่จะไม่พบข้าพี่น้องครับพวกเขาจะมองหาพระเจ้าแต่ไม่พบพระองค์ครับสำหรับคนที่ไม่ได้กลับใจใหม่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความแข็งกระด้างที่ไม่รู้จักใช้เวลาความโปรดปรานให้เกิดประโยชน์เพียงครับผมอยากจะเรียนทุกท่านว่านี่คือเวลาความโปรดปรานของพระเจ้าแล้วถ้าท่านจะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณถ้าท่านจะตัดสินใจในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าถวายตัวจงตัดสินใจเถิดพี่น้องครับและสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เป็นคริสเตียนถ้าท่านรู้สึกว่าท่านอยากจะตัดสินใจจงเลือกตัดสินใจเถิดในการต้อนรับพระเยซูรับเชื่อพระเยซูครับกลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระช่วยรอดครับพี่น้องครับ2โครินธ์บทที่6ข้อที่2นะครับวันนี้เป็นวันแห่งความรอดวันนี้เป็นวันแห่งพระคุณของพระเจ้านะครับวันนี้เราสามารถตอบรับพระเยซูได้ยอมรับพระองค์เป็นผู้ช่วยรอดได้เราสามารถที่จะมีความศรัทธามีความวางใจไว้ใจพระองค์เถอะครับมอบชีวิตของท่านให้กับพระองค์แล้วพระองค์จะเปลี่ยนมิติเวลาของเรานะครับกลายเป็นมิติเวลาของพระเจ้าและทำให้เราเป็นนิรันดร์กับพระเจ้าครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้พระวจนะของพระองค์ที่จะกระตุ้นเตือนสติปัญญาของข้าพงศ์ทั้งหลายให้ได้เลือกตัดสินใจใช้เวลาอย่างถูกต้องนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งหลายขอใช้เวลาที่จะให้พระองค์โปรดปรานเป็นเวลาที่พระองค์โปรดปรานจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พอพระทัยพระองค์เสมอขอมอบชีวิตของพี่น้องให้อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าในความรักพระคุณของพระองค์ตลอดไปอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอำนวยพระพรพี่น้องทุกท่านครับ